วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการวันใหม่ไทย PBS นะครับประจำวันที่20กันยายน2562นะครับเราเข้าถึงทุกข่าวเข้าใจชีวิตคุณนะครับพบกับเรา3คนครับผมธีรเดชคุณบรรมิสาและคุณวีริศนะครับชวนติดตามข่าวกับเรานะคะผ่านทางช่องทางที่หลากหลายของไทย PBS เนี่ยค่ะถ้าออนแอร์ก็ Digital HD หมายเลข3นะคะถ้าเป็นช่องทางทางออนไลน์หลากหลายช่องทางเลยค่ะคุณผู้ชมอย่าง Facebook Fanpage ไม่ว่าจะเป็นวันใหม่PBS Fanpage นะคะและ Twitter ของไทย PBS ค่ะอย่าง Facebook Live ตอนนี้เด้งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วถ้าคุณผู้ชมกดติดตามกันเอาไว้อยู่แล้วนะคะชวนกันกดไลค์กดแชร์เขียนข้อความแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เช่นเคยค่ะครับผมรวมถึงนะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้อีก1ช่องทางนะครับก็คือทางด้าน thaipbsradio.com ครับและนี่คือส่วนหนึ่งของประเด็นข่าวที่น่าสนใจที่คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังจะได้ติดตามรับชมและรับฟังกันในวันนี้ครับตำรวจพบเบาะแสชายแต่งกายคล้ายบุรุษไปรษณีย์บุกเดี่ยวจี้ชิงทองกว่า 70,000 บาทหลบหนีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่โรงเรียนไซโยกอุปกรณ์การเรียนและข้อสอบปลายภาคเสียหายหมดฝนตกหลายจุดทั่วกรุงเทพน้ำท่วมขังบนถนนหลายสายเจ้าหน้าที่เร่งระบายวันรถติดตอนเช้าูกัดเด็กชายวัย1ขวบเสียชีวิตคาดอยู่พื้นที่งูชุกชุมพายุเฮอริเคนฮัมเบอร์โตพัดถล่มหมู่เกาะเบอร์มิวดาทำให้เกิดกระแสลมแรงและฝนตกหนักต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นบ้านเรือนกว่า 27,000 หลังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ข่าวแรกนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุนะครับที่ชายแต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ครับไปใช้ปืนจี้บังคับชิงทองรูปพรรณมูลค่ากว่า 70,000 บาทหลบหนีไปครับล่าสุดครับตำรวจนั้นก็ไปพบรถยนต์ที่ก่อเหตุแล้วก็ทราบข้อมูลบางส่วนแล้วนะครับอยู่ระหว่างการติดตามตัวครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพขณะที่ชายสวมชุดเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยถือกล่องพัสดุไปรษณีย์ครับทำทีเดินเข้าไปที่ห้างเพชรทองออโรรานะครับซึ่งตั้งอยู่ในร้านไทยวัสดุสาขาบางแก้วถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่8ขาเข้ากรุงเทพมหานครครับก็อยู่ในย่านตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการก่อนที่จะบอกพนักงานว่าในกล่องมีระเบิดครับจากนั้นก็ชักอาวุธปืนไม่ทราบขนาดและชนิดจี้บังคับพนักงานให้นำทองรูปพรรณใส่ถุงพลาสติกที่เตรียมมาครับก่อนที่จะออกจากร้านไปขึ้นรถตู้ทึบของบริษัทไปรษณีย์ไทยสีขาวคาดแดงทะเบียน1ทพุท่านหนู150กรุงเทพมหานครที่จอดไว้หน้าห้างหลบหนีไปครับหนูว่านั่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะคะใช่แล้วมันก็โยนกล่องนั้นแล้วทีนี้มันก็ไม่คือเอาออกมาจากไหนเอาออกมาจากนี้แต่ไม่เกี่ยวกับกล่องใช่ไม่เกี่ยวกับกล่องหนูไม่ได้มองว่ามันดึงมาจากไหนแต่หนูว่าคือมองในกล่องนั้นอยู่แต่เอาออกมาใช่ไหมเอาออกมาแล้วมันจี้อยู่อย่างนี้ใช่แล้วมันบอกแล้วมันก็ยื่นถุงเอ็กซีแล้วมันก็บอกไอพี่เขาหยิบมาอันนี้ไม่ได้มาเล่นใช่ไหมใช่มันไม่ได้มาเล่นมันมาป้นจริงๆมากเลยทุกคนแต่คนยืนงงเบื้องต้นหลังตำรวจภูธรบางแก้วตรวจสอบก็พบข้อมูลนะครับว่ารถตู้ที่ใช้ผู้ก่อเหตุใช้หลบหนีเป็นของบริษัทไปรษณีย์ไทยครับประจำการอยู่ที่สำนักงานไปรษณีย์สาขาหลังวัดหนามแดงล่าสุดครับตำรวจพบรถตู้พาหนะคันที่ผู้ก่อเหตุใช้หลบหนีแล้วนะครับโดยรถถูกนำไปจอดไว้ที่ท้ายซอยในซอยบางนาตราด56แขวงและเขตบางนากรุงเทพมหานครห่างจากจุดเกิดเหตุราวๆ3กิโลเมตรครับเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานก็อยู่ระหว่างการเข้าตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงขณะที่ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าเห็นรถคันนี้ครับวิ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะครับกระทั่งทราบข่าวว่ามีการจี้ชิงทองขณะนี้ตำรวจก็อยู่การระหว่างนะครับเร่งสืบหาเบาะแสตรวจสอบเส้นทางที่คาดว่าผู้ก่อเหตุจะใช้หลบหนีด้านพลตำรวจตรีธนายุทธ
วุฒิจรัสธรรมรงค์นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ก็มีการเรียกประชุมตำรวจชุดคลี่คลายคดีพร้อมกับสั่งให้ตำรวจนั้นปรับแผนเพิ่มมาตรการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในส่วนของผู้ประกอบการนะครับก็ขอให้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอย่างเช่นลูกกรงเหล็กหรือสัญญาณแจ้งเหตุหากเกิดเหตุก็จะช่วยประวิงเวลาได้นะครับในส่วนของคดีก็เชื่อว่าน่าจะจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุในเร็ววันนี้เนื่องจากว่าตำรวจมีข้อมูลแล้วหลายส่วนครับครับร้านทองนี้เป็นร้านใหม่นะเปิดได้มาไม่นานครับก็อย่างที่เห็นนะครับในภาพเนี่ยเปิดโล่งเหมือนกันเพราะว่าบางพื้นที่คือว่าเขาจะใช้ติดตั้งเป็นลูกกรงก็จะลดขั้นตอนนะครับในการก่อเหตุเนี่ยได้นานมากยิ่งขึ้นนะแต่ว่าในขณะเดียวกันแล้วนะครับที่บอกว่ามีเบาะแสล่าสุดคือว่าตำรวจก็มีเบาะแสหนึ่งว่าไปรษณีย์ไทยเนี่ยบอกแล้วว่ารถคันเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้เป็นของไปรษณีย์ครับแต่ว่าเป็นของเอกชนที่ว่ามีการว่าจ้างว่าอย่างนั้นส่วนพนักงานคนนี้ก็ไม่ใช่พนักงานของบริษัทด้วยณตอนนี้คือบอกอย่างนั้นอยู่แต่ต้องได้ตัวก่อนถึงจะรู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นพนักงานจริงๆมั้ยนะเพราะว่ารถที่เอาไปก่อเหตุเนี่ยถูกจี้ไปนะถูกลักลอบไปเนี่ยเมื่อวันที่18ว่าอย่างนั้นนะคำชี้แจงของไปรษณีย์ไทยเป็นแบบนี้ค่ะบอกว่ารถยนต์ตู้ที่ใช้ในการก่อเหตุจริงๆเป็นของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแต่ว่าไปรษณีย์ไทยเนี่ยไปเช่ามาใช้สำหรับขนส่งสิ่งของนะคะซึ่งรถยนต์คันนี้ถูกขโมยไปจากไปรษณีย์บางพลีตั้งแต่เมื่อคืนวันที่18กันยายนส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะที่ใส่ชุดเหมือนพนักงานไปรษณีย์เนี่ยนะคะทางไปรษณีย์ไทยเขาบอกว่าผู้ก่อเหตุสวมชุดเจ้าหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือ EMS ของไปรษณีย์ไทยแต่ไม่ใช่พนักงานหรือลูกจ้างของไปรษณีย์ไทยนะคะตอนนี้ไปรษณีย์ไทยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลอื่นๆนำมาประกอบกันก็ยืนยันว่าให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดด้วยค่ะถ้าเป็นไปตามคำชี้แจงของไปรษณีย์ไทยจริงๆหมายความว่าน่าจะมีความผิดมากกว่าการจี้ทรัพย์แล้วนะคะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่จี้ทองจี้รถด้วยแล้วก็แต่งกายเลียนแบบเจ้าพนักงานด้วยนะคะครับส่วนอีกร้านหนึ่งครับร้านที่ชลบุรีที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้นะฮะเนื่องจากว่ามีกระแสข่าวว่าตำรวจเนี่ยสามารถที่จะจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วแต่จริงคือยังจับไม่ได้ ครับคือตำรวจเนี่ยออกมาปฏิเสธดังนั้นครับทางด้านของเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าใครมีเบาะแสก็เลยมีการตั้งรางวัล นำจับให้นะครับ 10,000 บาทสำหรับผู้ที่ว่ามีคนแจ้งเข้ามาด้วยนะครับนายณัฐวุฒิศิริรัตนกุลชัยครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านทองเยาวราชสาขาหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับเขาก็เดินทางไปที่สภ.บ้านบึงครับเพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันและบอกว่าหากว่าผู้ใดพบเห็นครับนี่ฮะเบาะแสดังกล่าวผู้ก่อเหตุใช้รถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็มีการสวมชุดหมวกกันน็อกก็มีด้วยนำทองคำรูปพรรณคือวัดจี้ไปครับตั้งแต่วันที่18กันยายนฮะมูลค่ารวมแล้วเนี่ย 300,000 บาทดังนั้นครับหากว่าใครมีเบาะแสสามารถที่จะแจ้งไปที่สภ.บ้านบึงได้นะครับเพราะว่าทางด้านของเจ้าของร้านครับนายณัฐวุฒิเนี่ยนะฮะบอกว่ามีรางวัลให้ด้วย 10,000 บาทครับและลักษณะของผู้ก่อเหตุนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับสวมหมวกสีขาวครับแล้วก็มีการปิดบังใบหน้าเข้ามาในร้านทองแต่ลักษณะการจี้ของเขานะฮะคือเป็นการเขียนข้อความมาเขียนข้อความใส่กระดาษมาแล้วก็บอกว่าให้มีการส่งทองเนี่ยไปด้วยในขณะนั้นเองนะครับคนที่อยู่ในร้านนะครับก็ตกใจครับต้องมีการนำทองคำบางส่วนรวมแล้วนะครับมูลค่าเนี่ย 300,000 บาทเนี่ยมอบให้ไปทั้งๆที่มีลูกกรงนะแต่ว่าก็นำไปได้บางส่วนเนื่องจากว่าทางตำรวจเองฮะขณะนี้ปฏิเสธนะครับว่ายังจับตัวไม่ได้นะยังตามหาตัวอยู่ด้วยแล้วก็ส่งนะครับกำลังของชุดสืบสวนภาค2เนี่ยนะครับลงไปกว่า20นายแล้วเพื่อที่จะหาผู้ก่อเหตุพยายามที่จะไล่กล้องวงจรปิดไปจากถนนลงสุสานเรื่อยไปนะครับจนถึงถนนสายหนองน้ำเขียวโค้งดาราอำเภอศรีราชาพบว่าผู้ก่อเหตุครับหายไปจากกล้องภาพวงจรปิดครับขณะนี้ก็ไล่ไปเรื่อยฮะตามเส้นทางอีก4เส้นทางที่คิดว่าผู้ก่อเหตุจะหลบหนีไปครับค่ะในช่วงนี้ฝนตกชุกนะคะคุณผู้ชมมีความเสี่ยงที่อาจจะเจองูชุกชุมได้นะคะถ้าเจองูกัดอย่ามองข้ามมองข้ามไม่ได้นะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดอ่างทองมีเด็กชายวัย1ขวบเศษๆเท่านั้นเองนะคะถูกงูกัดเสียชีวิตแต่ว่าเรื่องนี้จะชวนคุณผู้ชมดูสภาพพื้นที่บ้านที่น้องคนนี้อยู่นะคะลักษณะบ้านเป็นยังไงทำไมถึงไปโดนงูกัดได้เพราะว่าทางญาติเขาบอกว่าใครก็ได้ช่วยมาจับงูมากำจัดงูไปหน่อยนะคะถ้าหากจับงูไม่ได้เขาเตรียมย้ายที่อยู่ใหม่เลยค่ะ
ญาติของเด็กชายสุภชัยมีพันธ์ค่ะอายุ1ขวบ1เดือนเดินทางมาที่โรงพยาบาลอ่างทองนะคะเพื่อรับศพผู้เสียชีวิตที่เสียชีวิตจากการถูกงูกัดไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาค่ะยายของเด็กเนี่ยค่ะบอกว่าหลานชายถูกงูไม่ทราบชนิดกัดที่ขาด้านขวาหลายวันมาแล้วค่ะแล้วก็เข้ามารักษาตัวตอนแรกเนี่ยรักษาที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญก่อนจะส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลอ่างทองจนเสียชีวิตนะคะแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าถูกงูกัดก็สร้างความเสียใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากค่ะจับใส่เปให้ขนอนเอานมให้ก็กินก็ไม่ยอมยกขาขึ้นมันเป็นอะไรเขาใส่เกงขายาวใช่ไหมค่ะเป็นอะไรพอเปิดดูขากางเกงเห็นตรงนี้ช้ำค่ะเขียวบวมขึ้นเอ้าเราก็ตกใจเลยทีเนี้ยค่ะเป็นอะไรอะไรกัดก็รอลูกสาวโทรไปหาลูกสาวกว่าจะกลับมาจากทำงานอีกมอเตอร์ไซค์ลงมาจ้ะไม่มีรถมอเตอร์ไซค์คันเดียวทีนี้ลงไปสำรวจที่บ้านกันหน่อยนะคะตาของเด็กชายผู้เสียชีวิตเล่าแบบนี้ที่บ้านเนี่ยอยู่กันแบบนี้ค่ะเป็นเพิงชั้นเดียวติดกับคอกหมูด้านหลังเนี่ยติดคลองชลประทานแล้วข้างๆข้างหลังเป็นบ่อน้ำค่ะเรียกว่าสภาพภายในบ้านเนี่ยค่ะค่อนข้างรกนะคะคุณผู้ชมดูภาพไปพร้อมกันเนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งของต่างๆแล้วลานกลางบ้านก็มีกอไผ่ขนาดใหญ่อยู่ด้วยทีนี้ตาของผู้เสียชีวิตบอกว่าเดิมจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นบ่อน้ำเก่านะคะซึ่งก็มาเช่ากันปลูกบ้านแล้วก็มีคอกเลี้ยงหมูแต่ทีนี้ไม่ทราบว่าตรงนี้เนี่ยมีงูชุกชุมค่ะจนอยู่มาได้ไม่นานเจองูทั้งงูเห่างูชนิดต่างๆเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะช่วงที่หมูออกลูกเนี่ยงูเห่ามันจะได้กลิ่นคาวเลือดหมูไงคะแล้วก็เข้ามาที่คอกเนี่ยบ่อยๆก็ตีตายไปหลายสิบตัวแล้วนะคะซึ่งยายของเด็กเนี่ยก็เกือบจะถูกงูกัดแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยสุนัขมาเห่าแล้วก็ช่วยไว้ได้ค่ะครับตรงนี้มันเป็นแหล่งของงูจงอางพญาจงอางแล้วพญางูเห่าอยู่ตรงเนี้ยอันนี้เราไม่รู้เราได้เช่าเขาแล้วจะทำไงอ่ะเราไม่มีอะไรที่จะทำเคยยายเคยตีงูโอ้ยฆ่าหลายตัวแล้วเวลายายทำคอดหมูนะมันก็มาอยู่นอกมุ้งไงมุ้งมันลงมุ้งใช่ไหมมันก็มาชูมันจะกินเลือดเลือดหมูที่มันมีคาวอ่ะหมูน้อยมันก็ออกมาตัวเท่านี้ใช่ไหมล่ะมันได้กินคาวมันก็จะมากินเลือดกินอะไรอ่ะมันตอนนี้ยายเห็นมันก็ฉกจะฉกแล้วค่ะไอ้นี่ก็ไอ้หมาตัวเนี้ยนี่ไงเนี่ยช่วยชีวิตไว้ไอ้ล็อกเกอร์เนี่ยช่วยคาบหางหรือไอ้ตัวนุ่นเพชรฆาตคาบคอค่ะยายก็เอาฉมวกแทงมันติดเนี่ยค่ะทีนี้บ้านนี้เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงคือก็เช่าที่แล้วอะค่ะปลูกบ้านแล้วก็ต้องเลี้ยงหมูด้วยทีนี้งูมันชุมเนี่ยนะคะก็อยากขอความช่วยเหลือหน่อยนะคะใครที่มีความชำนาญเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องงูช่วยมากำจัดงูพิษในบริเวณนี้หน่อยนะคะเพราะว่าเสียหลานไปคนนึงแล้วก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยของคนในบ้านเนี่ยค่ะเอาคำแนะนำในเบื้องต้นนะฮะทั้งส่วนตัวแล้วก็นักวิชาการนะไม่แต่ว่าคนที่อยู่ในส่วนของกู้ชีพกู้ภัยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยไปปล่อยให้พื้นที่ด้านข้างเป็นป่าชุกชุมมีข้าวของวางกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยนะฮะอย่างน้อยๆแล้วครับต้องมีสุนัขแต่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยถามว่ามีสุนัขไหมก็เห็นในภาพว่ามีเหมือนกันนะถ้าเกิดมีสุนัขเบื้องต้นเห่านะฮะเวลาที่ว่างูผ่านมาเนี่ยพอช่วยได้ว่าที่บ้านงูเห่าก็เยอะฮะแต่มีเจ้าตัวเล็กก็ช่วยเห่าให้ค่ะหรือว่าที่เราเคยคุยกันนะคะว่าน่าจะต้องทำให้พื้นที่มันโล่งเตียนต้องดูนะคะว่าบ้านเมื่อสักครู่นี้ทำได้หรือเปล่าหรือว่าล้อมรั้วในเฉพาะพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยที่นอนหรือเป็นคอกหมูเนี่ยจะช่วยได้หรือเปล่านะคะเขาก็ประกาศอยากจะให้คนที่มีความรู้ความชำนาญเนี่ยค่ะเข้าไปช่วยเพิ่มเติมด้วยครับไปต่อกันที่เรื่องของฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในระยะนี้นะครับก็ไปดูการฟื้นฟูของที่จังหวัดนนทบุรีกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่เกิดฝนฟ้าคะนองก็ทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นไปหลายต้นนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงก็ระดมเจ้าหน้าที่นะครับไปแก้ไขเหตุเสาไฟฟ้าล้มเนื่องจากพายุฝนฟ้าคะนองที่รุนแรงแล้วครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบางบัวทองและการไฟฟ้าบางใหญ่ครับก็ลงพื้นที่ตรวจสอบภายในหมู่บ้านชื่อดังหลายโครงการย่านซอยสำนักงานที่ดินสาขาบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับหลังจากที่เมื่อช่วงเย็นวันที่18กันยายนเกิดฝนตกหนักครับ
ทําให้เสาไฟฟ้าหักโค่นไปหลายจุดแล้วก็ทําให้ไฟดับในหลายหมู่บ้านนะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้ปักเสาใหม่แล้วก็เดินสายไฟเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าอีกครั้งครับนอกจากจะพบว่าบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากพายุฝนฟ้าคะนองหลายร้อยหลังคาเรือนแล้วนะครับประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะหมู่บ้านพลีโนซึ่งมีประชาชนพักอาศัยกว่า400หลังคาเรือนจากการตรวจสอบก็พบนะครับว่าบ้านเลขที่190/6ครับหลังคาเมทัลชีทบริเวณห้องนอนใหญ่ถูกกระแสลมพัดหลุดลอยไปจำนวน15แผ่นครับก็ทำให้ห้องนอนได้รับความเสียหายส่วนที่สวนหย่อมของหมู่บ้านนะครับต้นไม้ก็โค่นล้มจำนวน10กว่าต้นครับทางด้านนางสาวโชติมาศรีหวงเจ้าของห้องแถวเลขที่17/5ก็บอกว่าพายุนั้นม้วนตัวเป็นก้อนขนาดใหญ่ครับพัดเอาหลังคาเมทัลชีทแล้วก็ราวเหล็กของห้องแถวจำนวน6ห้องหลุดปลิวไปไกลกว่า100เมตรครับโชคดีครับไม่ตกใส่บ้านใกล้เคียงส่วนผู้ที่พักอาศัยอยู่ก็ต่างแยกย้ายกันไปพักอาศัยที่อื่นเป็นการชั่วคราวนะครับเจ้าของก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเจอพายุฝนที่รุนแรงแบบนี้มาก่อนขณะที่การช่วยเหลือครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังเร่งสำรวจความเสียหายพร้อมกับเบิกจ่ายงบซ่อมแซมบ้านเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับนอกจากในพื้นที่ภาคกลางนะครับเราไปดูฝั่งตะวันตกกันบ้างนะครับที่กาญจนบุรีเพราะว่าในช่วงของค่ำคืนวันที่19นะฮะมีรายงานมาว่าฝนตกเนี่ยอย่างหนักเลยแล้วผลปรากฏว่าครับไปตกที่อำเภอไซโยกเนี่ยที่กาญจนบุรีแล้วทีนี้น้ำป่าเนี่ยไหลพัดเข้ามาครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วผลปรากฏว่าบนชั้นหนึ่งฮะโอ้โหถูกน้ำป่าเนี่ยซัดเรียบเลยจักรยานยนต์ไม่สามารถที่จะวิ่งได้ครับที่สำคัญครับข้อสอบปลายภาคของครูที่ว่าทำเอาไว้เนี่ยก็ถูกน้ำป่าเนี่ยซัดพังเสียหายไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับคือน้ำที่ไหลบ่าอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเป็นน้ำป่าที่เกิดจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักครับตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่19กันยายนถึงเวลา5ทุ่มเลยนะฮะแล้วเป็นน้ำป่าไหลหลากจากพื้นที่ป่าเขาลงมาท่วมพื้นที่โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชครับในพื้นที่เขตตำบลไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีทำให้คณะครูแล้วก็นักเรียนนะครับซึ่งเป็นนักเรียนประจำก็ต้องขึ้นไปอาศัยอยู่บริเวณชั้น2ของอาคารครับเนื่องจากว่ากระแสน้ำนั้นได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่อาคารชั้น1จนเกือบมิดเลยแล้วรถจักรยานยนต์ครับไม่สามารถสัญจรไปมาได้เพราะว่ากระแสน้ำมีความรุนแรงมากครับนอกจากนี้ครับกระแสน้ำยังได้ไหลเข้าท่วมอุปกรณ์การเรียนเครื่องถ่ายเอกสารและข้อสอบปลายภาคที่ทางคณะครูเนี่ยจัดทำเอาไว้จนเสียหายทั้งหมดเลยนะนี่คือชั้นหนึ่งนะครับของโรงเรียนขณะที่ถนนสายไซโยกทองผาภูมิครับที่อยู่ด้านหน้าโรงเรียนก็ถูกกระแสน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมสูงประมาณ10เซนติเมตรด้วยกันทางด้านอาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรีครับต้องออกมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่ใช้เส้นทางดังกล่าวด้วยเนื่องจากเกรงว่าหากว่ามีรถที่ขับมาด้วยความเร็วอาจจะถูกกระแสน้ำซัดจนตกถนนได้ซึ่งขณะนี้ครับบ้านเรือนซึ่งอยู่ริมถนนต่างก็ถูกกระแสน้ำไหลเข้าท่วมเช่นกันครับล่าสุดครับทางทีมข่าวไทย PBS วันใหม่นี่นะฮะติดต่อไปแล้วตอนตีหนึ่งที่ผ่านมาครับมีรายงานมาว่าฝนได้หยุดตกแล้วครับระดับน้ำยังทรงตัวเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยเองต้องคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรก็คาดว่าถึงในช่วงเช้านี้นะฮะก็คงจะลดระดับลงด้วยนะครับครับมาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมกันบ้างนะคะที่เรารายงานกันไปว่าไม่ใช่แค่เฉพาะคนเท่านั้นที่เดือดร้อนนะคะสัตว์เลี้ยงต่างๆต้องหนีน้ำกันไปบางส่วนต้องยอมรับว่าถูกทิ้งนะคะทีนี้มันก็มีส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือไปแต่ว่าความเป็นอยู่เขาแน่นอนยากลำบากอาหารก็ขาดแคลนก็มีจิตอาสาแล้วก็สัตวแพทย์นะคะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเอาอาหารไปให้ไปฉีดวัคซีนด้วยแล้ววันอาทิตย์นี้วางแผนที่จะเข้าไปทำหมันให้ด้วยค่ะเป็นทีมจิตอาสาของนางสาวชลดาเมฆราตรีหรือว่าเก๋ชลดานะคะคนนี้เป็นนักแสดงจิตอาสาแล้วก็ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ The Voice เสียงของเราค่ะลงพื้นที่ไปที่บ้านทับไทยที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยค่ะก็นำอาหารสุนัขแล้วก็แมวไปแจกจ่ายให้กับสุนัขและแมวที่หนีน้ำท่วมมาอยู่ที่ศูนย์อพยพบ้านทับไทยนะคะแล้วทีมสัตวแพทย์ก็ไปฉีดยาป้องกันพยาธิหนอนหัวใจแล้วก็กำจัดเห็บหมัดให้กับสุนัขที่มีเจ้าของกว่า40ตัวมีสัตวแพทย์ประจำสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทยมูลนิธิปอเต็กตึ๊งและทหารไปร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
ยังมีแผนด้วยนะคะ22กันยายนนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9จะร่วมกับงานหน่วยงานพิทักษ์สัตว์มูลนิธิ The Voice เสียงของเราแล้วก็มีมูลนิธิอื่นๆมาช่วยด้วยนะคะจะลงพื้นที่ไปทำหมันสุนัข45ตัวและแมวอีก7ตัวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พัดหลงมาในช่วงน้ำท่วมต้องขอบคุณทางด้านของคุณไดแอน่านะพร้อมกับทีมงานนะครับพอทราบเรื่องจากผู้สู้ภัยแล้วครับมีการติดต่อประสานงานกับสัตวแพทย์ในพื้นที่คนในพื้นที่แล้วก็นำมาสู่การช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยนะฮะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่เฉพาะวารินชำราบเท่านั้นนะคะถ้าส่วนอื่นๆแน่นอนว่าก็ยังมีสุนัขและแมวแล้วก็สัตว์เลี้ยงอื่นๆอีกนะคะก็น่าจะได้เห็นภาพของจิตอาสาแล้วก็สัตวแพทย์ไปช่วยด้วยครับและนอกจากจิตอาสาแล้วนะครับอีกหนึ่งท่านที่ลงพื้นที่เหมือนกันต้องไปแน่นอนเลยแน่นอนครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั่นเองก็ลงพื้นที่ไปที่อุบลราชธานีนะครับไปทั้งให้กำลังใจแล้วก็ไปยืนยันนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีครับก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่อุบลราชธานีพร้อมกับเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ศูนย์อพยพบ้านหนองกินเพลนตำบลหนองกินเพลนอำเภอวารินชำราบครับที่นี่มีผู้ประสบภัยมาพักพิง500ครัวเรือนนะครับมีผู้อพยพกว่า 1,000 คนหลังจากนั้นครับก็ได้ลงเรือสำรวจความเสียหายพร้อมกับเยี่ยมผู้ประสบภัยที่บ้านกุดชุมนะครับซึ่งถูกน้ำมูลท่วมมานานกว่า2สัปดาห์แล้วนะครับนายกรัฐมนตรียังย้ำนะครับว่าหลังน้ำลดรัฐบาลก็มีมาตรการเยียวยาให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยซึ่งจะทำเป็นขั้นตอนนะครับส่วนเงินที่รับบริจาคจะมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือตามปกติอยู่แล้วพร้อมขอให้ประชาชนมีกำลังใจพร้อมรับมือสู้ภัยธรรมชาติโดยรัฐจะให้การดูแลอย่างเต็มที่ครับวันนี้ยกระดับอะไรศูนย์การบรรเทาภัยตัวนี้แล้วยกระดับ3ขึ้นไปแล้วโดยรัฐบาลไทยจะเป็นผู้กำกับดูแลการหน่วยงานทั้งหมดด้วยจะเป็นพลเรือนทั้งหมดทหารและทุกพื้นที่เดินในอยู่ระดับจังหวัดทำไมที่ต้องเพิ่มเพราะมันความแรงยังเกิดขึ้นอยู่แล้วเราเตรียมมาตรการรองรับเพื่อจะให้เกิดงานได้ให้เร็วที่สุดในการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลในการช่วยเหลือเยียวยาพวกเราเข้าใจไหมนะขณะเดียวกันครับนายกรัฐมนตรียังสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ครับปรับแผนการทำงานให้ทันกับสถานการณ์นะครับอย่างเช่นเรื่องของการระบายน้ำให้ประชาชนสำรวจพื้นที่ความเสียหายที่ตัวเองได้รับผลกระทบและมีการกำชับเจ้าหน้าที่ครับดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงซึ่งการช่วยเหลือก็เป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ใช่เพียงผู้ว่าราชการจังหวัดส.ส.ในพื้นที่ต้องแก้ปัญหาร่วมกับส.ส.ก็ต้องลงพื้นที่ด้วยนะครับมีรายงานผมชมนะฮะคุณแฮงกุลวงศ์เนี่ยบอกว่าที่อุดรครับอากาศร้อนฝนไม่ตกครับก็รู้เหมือนกันนะครับว่าฝั่งอุบลเนี่ยจะตกหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามจากคุณวีรีได้เหมือนกันนะฮะนี้ทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับได้มีการน้อมนำพระราชโอบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับซึ่งก็มีแบบแผนพร้อมทั้งมีการกำชับคณะรัฐมนตรีครับเตรียมแผนการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยไว้หมดแล้วนะครับจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประชาชนและจิตอาสาที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพระราชทานพระราชโอบายให้รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างมีระบบมีแบบแผนและบูรณาการทุกหน่วยงานครับสำคัญที่สุดคือพระบาทอยู่หัวได้ทรงพระราชทานพระราชโอบายในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับมาให้กับรัฐบาลด้วยอันนี้ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในเรื่องการดูในเรื่องการปรับแผนการบริการทั้งหมดการจัดตั้งศูนย์ต่างๆซึ่งเราก็ดำเนินการมาตามขั้นตอนอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับก็ได้กล่าวถึงให้ทรงทราบไปแล้วท่านทรงห่วงใยนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยังย้ำว่าเหตุผลที่ต้องลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นครั้งที่2เนื่องจากว่ามีความเป็นห่วงสถานการณ์ครับเพราะว่าจะต้องเดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญที่สหรัฐอเมริกาในช่วง21ถึง28กันยายนนี้นะครับแต่ว่าได้กำชับคณะรัฐมนตรีครับให้เตรียมการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยไว้ทั้งหมดแล้วพร้อมทั้งนะครับยืนยันความโปร่งใสในการบริหารจัดการเงินบริจาคผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีครับก็บอกว่าได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับเร่งขุดลอกคูคลองกำจัดขยะไม่ให้กีดขวางทางน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานคร
ร้อมกับขอให้สื่อมวลชนครับนำเสนอข่าวที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์และอย่านำเสนอในเรื่องที่ไม่ดีของรัฐบาลด้วยขณะที่นายวิษณุเครืองามครับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายชี้แจงหลักเกณฑ์จัดสรรเงินบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยกว่า263ล้านบาทว่าดำเนินการผ่านกองทุนบรรเทาสาธารณภัยของรัฐและต้องรายงานผ่านกรมบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าทางจังหวัดโดยจะไม่ซ้ำซ้อนกับเงินบริจาคของนายบินบรรลือฤทธิ์ที่เน้นการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคแต่ว่าเงินกองทุนของรัฐบาลครับจะนำไปช่วยลักษณะของการฟื้นฟูเยียวยานะครับพูดถึงคุณบินใช่ไหมครับที่บอกว่านำเงินเนี่ยมีผู้บริจาคนี่หลักเนี่ย300กว่าล้านบาทใช่ไหมใช่แล้วคงจะมีการส่งเข้าไปให้อย่างเพิ่มเติมเห็นมีการระบายความในใจด้วยฮะลักษณะตอนนั้นเนี่ยผู้คนก็ให้กำลังใจจำนวนมากครับเพราะเหมือนไม่ได้นอนจริงส่วนเงินกองทุนที่ท่านรองวิษณุเครืองามอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะก็คือเงินบริจาคที่บริจาคกันไปผ่านบัญชีของสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะท่านรองวิษณุก็อธิบายบอกง่ายๆเลยค่ะก็คือคงจะเอาไปแจกให้เลยคงจะไม่ได้หมายความว่าเงินที่บริจาคกันมาเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะถึงจะไปถึงมือผู้ประสบภัยเพราะว่าลำดับขั้นตอนของการเยียวยาการนำเงินนี้ไปให้ผู้ประสบภัยเนี่ยค่ะต้องมีการพิจารณาอย่างมีแบบแผนนั่นบอกว่ามีกรอบอยู่แล้วเพราะว่าเงินเนี่ยเข้ากองทุนพูดง่ายๆก็คือแจกไปเลยทันทีเนี่ยแบบเอกชนไม่ได้เพราะว่าสตง.ตรวจสอบใช่ไหมคะใช่แล้วส่วนเรื่องจะซ้ำซ้อนหรือไม่ก็คือคุณธีรเดชเป็นผู้ประสบภัยได้เงินจากทีมงานของคุณบินบรรลือฤทธิ์ที่คนไทยบริจาคมาได้ไปแล้วแล้วจะได้เงินชดเชยเยียวยาจากเงินบริจาคของรัฐบาลนี้ด้วยหรือไม่ได้ไหมอาจจะได้ถ้ามันเข้าหลักเกณฑ์เนี่ยค่ะเพราะว่าวัตถุประสงค์ต่างกันเงินที่คุณบินบรรลือฤทธิ์ให้เนี่ยให้ไปช่วยเหลือในเบื้องต้นซื้อข้าวของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคซื้ออาหารนะคะแต่ว่าเงินช่วยเหลือเยียวยาที่รัฐบาลจะให้เนี่ยเป็นเงินชดเชยเยียวยาเอาไปซ่อมแซมบ้านเรือนมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วไงคะถ้าบ้านน้ำท่วมทั้งหลังได้เท่าไหร่เสียหายบางส่วนได้เท่าไหร่ถ้าคุณมีนาอีกคุณก็ได้อีกไร่ละเท่าไหร่เนี่ยค่ะคือมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วค่ะถ้าเกิดว่ายึดเหมือนตอนปี54เพราะว่าเราก็เป็นผู้ประสบภัยตอนนั้นบ้านเราก็ได้ 5,000 บาทนะแต่นี้กว่าจะได้ 5,000 บาทเนี่ยน้ำลดไปนานแล้วนี้ก็ต้องมีพวกเอกสารหลักฐานต่างๆอีกมากมายเพื่อที่จะไปยื่นในหน่วยงานท้องถิ่นนั่นเองนี่นะฮะครับค่ะส่วนในกรุงเทพมหานครนะคะมีฝนตกลงมาหลายคืนติดต่อกันฝนเยอะนะคะแน่นอนค่ะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังรอการระบายหลายคืนที่ผ่านมาก็เกิดฝนตกแล้วก็น้ำท่วมขังเมื่อคืนที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานน้ำก็เลยไปท่วมขังบนถนนหลายจุดมีรายงานว่าโดยเฉพาะที่ย่านบางนาระดับน้ำท่วมสูง 30-40 เซนติเมตรรถยนต์สัญจรยากลำบากนะคะย้อนกลับไปดูภาพกันอีกครั้งหนึ่งค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยนะคะไปสำรวจจุดที่พบว่ามีน้ำท่วมขังสูงค่ะอย่างที่ซอยบางนาตราด25บริเวณนี้อยู่หน้าอาคารบางนาคอมเพล็กซ์นะคะไปเจอว่าถนนเนี่ยมีน้ำท่วมขังระยะทางสักประมาณ200เมตรด้วยกันแล้วระดับน้ำสูง 30-40 เซนติเมตรค่ะทำให้รถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยสัญจรค่อนข้างยากลำบากนะคะใกล้กันที่ถนนศรีนครินทร์มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรปราการจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่กำลังมีการก่อสร้างอยู่ด้วยน้ำท่วมขังแบบนี้ค่ะจากการสำรวจเนี่ยไปเจอว่าลักษณะถนนย่านนี้พื้นต่ำนะคะไม่เท่ากันคล้ายๆกับเป็นแอ่งกระทะบางจุดเนี่ยพบขยะลอยมาติดฝาท่อระบายน้ำด้วยนะคะซึ่งนี่อาจจะเป็นอุปสรรคเลยทำให้น้ำระบายไม่ทันแล้วตามข้างทางก็เต็มไปด้วยขยะที่ลอยมากับน้ำด้วยนะคะเมื่อคืนนี้มีรายงานหลายจุดเหมือนกันแต่ว่าหลักๆแล้วก็เป็นเนี่ยแหละค่ะบางนาศรีนครินทร์นะคะที่น้ำท่วมขังก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะกว่าที่ระดับน้ำจะลดลงไปแล้วก็ฝนตกต่อเนื่องเกือบทั้งคืนอยู่เหมือนกันนะคะใช่แล้วครับส่วนใหญ่เนี่ยจากข้อมูลของสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าฝนที่ตกส่วนใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาอยู่แถวกรุงเทพตอนล่างซึ่งก็อยู่แถวโซนบางนานั่นแหละครับที่ติดกับสมุทรปราการนะครับก็ทำให้ถนนหลายสายเนี่ยนะครับมีน้ำท่วมนะฮะเจ้าหน้าที่ตอนนี้เขาเร่งระบายน้ำกันตั้งแต่เมื่อคืนเลยเพราะเกรงว่าเช้าวันนี้เนี่ยจะกระทบกับการจราจรนะครับคือต้องยอมรับว่าเมื่อไหร่กรุงเทพมหานครหรือว่าปริมณฑลเนี่ยฝนตกทีไรฮะทำใจไว้เลยว่าพื้นที่บ้านเราน้ำจะท่วมขังไหม
แล้วท่วมนานแค่ไหนเช้ามาถ้าเกิดว่าฝนยังตกไปปรออยู่โอ้โหปัญหาตามมาคือรถติดมหาศาลอีกใช่ไหมฮะใช่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้ระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยรับได้ประมาณ60มิลลิเมตรนะแต่ว่าถ้าฝนตกมากกว่านั้นเนี่ยจะต้องมีน้ำรอระบายค่ะลองดูข้อมูลที่มีคนเขาแชร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะบอกว่าตอนนี้5นาฬิกา22นาทีเนี่ยนะคะเขาส่งข้อมูลให้กับจสร้อยได้ร่วมรายงานบอกว่าถนนศรีนครินทร์ขาเข้าช่วงแบริ่งลาซานน้ำยังท่วมขังทุกช่องทางจราจรนะคะแล้วเช้าวันนี้ยังมีฝนตกอยู่อีกหลายจุดเหมือนกันนะคะฝนตกไปตกที่เขตหนองจอกต่อเนื่องไปถึงที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอองครักษ์อำเภอลำลูกกาเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยนะคะอันนี้คืออยู่ตอนบนของกรุงเทพมหานครแล้วนะคะครับเตือนนะฮะคนที่ต้องมีความจำเป็นออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเพราะบางพื้นที่นะฮะฝนหยุดก็จริงแต่ว่าน้ำเนี่ยยังท่วมขังอยู่บ้างไม่ฝั่งซ้ายก็ฝั่งขวาถ้าเกิดว่าขับรถด้วยความเร็วสูงฮะอาจจะมีโอกาสคือว่าล้อข้างใดข้างหนึ่งมันไปสัมผัสกับน้ำแล้วเดี๋ยวอาจจะเกิดก็เรียกว่าไฮโดรเพนได้หรือว่ารถเหินน้ำได้นั่นเองนะฮะแล้วจะเกิดอุบัติเหตุที่ตามมาครับทีนี้ถ้าพูดถึงจุดที่มีน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครก็ไปพบนะครับว่ามีจุดเสี่ยงครับถึง14จุดนะครับที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมขังนะครับซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครก็ได้นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งชั่วคราวเพื่อช่วยระบายน้ำลงสู่คลองสายหลักและบรรเทาน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรครับบริเวณหน้าตลาดอมรพันธ์แล้วก็แยกเกษตรศาสตร์ถนนพหลโยธินเขตจตุจักรครับซึ่งก็เป็นย่านการค้าแล้วก็ที่พักอาศัยนี่คือ1ใน14จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังของกรุงเทพมหานครหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับโดยจุดนี้จะเกิดน้ำท่วมขังหลายชั่วโมงครับบนถนนนี่ก็ประมาณน่องนะครับนี่นะครับครึ่งขานะครับแล้วมันใช้เวลานานไหมคะกว่าน้ำมันจะลดเมื่อวันที่มันท่วมหนักครับก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับถึงรถครับก็ลำบากเนาะแต่มันฉกกระปกขึ้นมาคือถ้าน้ำใสก็ไม่เป็นไรใช่ไหมน้ำตามท่อมันออกมาระดับน้ำมันแค่ไหนคะเวลาตกหนักก็เลยตะตุ่มข้อเท้าขึ้นมาบางทีก็เกือบครึ่งหนึ่งแต่มันก็ไปเร็วนะเร็วไม่นะไม่ขังเหมือนเมื่อก่อนนี้สาเหตุที่ทำให้แถวนี้ครับน้ำท่วมขังบ่อยครั้งเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำประกอบกับมีการก่อสร้างแล้วก็อยู่ไกลจากสถานีสูบน้ำก็เลยทำให้การระบายน้ำค่อนข้างใช้เวลานานครับการแก้ปัญหาชั่วคราวก็ทำได้เพียงติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อดึงน้ำลงสู่คลองลาดพร้าวเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมผิวการจราจรครับโดยปัจจุบันเนี่ยเราก็ตั้งเครื่องฝังกลมยุทธเพื่อจะสูบน้ำไปที่คลองลาดพร้าวนะส่วนหนึ่งแล้วก็มีเครื่องอยู่ตรงโรงพยาบาลวิภาวดีนะสูบน้ำลงคูน้ำถนนวิภาวดีแล้วก็ไปสูบลงคลองลาดยาวแล้วก็ไปสูบลงคลองเปรมประชากรส่วนหนึ่งแล้วก็ในซอยเสนานิคมเราก็มีบ่อสูบน้ำขนาดประมาณสัก4คิวสูบลงคลองลาดพร้าวช่วงหนึ่งตรงนี้เราก็ดำเนินการติดตั้งเครื่องเสร็จหมดแล้วและปลายเดือนนี้ครับการก่อสร้างระบบระบายน้ำถาวรหรือว่าไปแจ็คกิ้งนะครับก็จะเสร็จสมบูรณ์ซึ่งระบบนี้ก็ช่วยให้ระบายน้ำใหม่เพิ่มเติมจากท่อระบายน้ำเดิมและมีเครื่องสูบน้ำที่ปลายท่อช่วยลำเลียงน้ำลงคลองลาดพร้าวได้เร็วขึ้นนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ได้ลดระดับน้ำในคลองสายหลักต่างๆเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนไว้แล้วและมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเพราะว่าในอีก 1-2 วันครับคุณผู้ชมก็มีการคาดการณ์ว่าที่กรุงเทพมหานครครับจะมีฝนตกหนักรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกว่าก็มีความเป็นไปได้ครับที่พื้นที่จุดเสี่ยงจะมีน้ำท่วมขังส่งผลให้การระบายน้ำนั้นล่าช้าได้เพราะว่าบางจุดยังพบปัญหาขยะกีดขวางแต่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมระบบทั้งหมดเพื่อเร่งระบายน้ำไว้แล้วครับใน14จุดเนี่ยวันนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือว่าเอาเครื่องสูบน้ำไปตั้งแล้วก็จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วของระบายน้ำนะครับที่จะเข้าไปดูตรงไหนมันท่วมนะครับแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องสูบน้ำในจุดอ่อนทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือการแก้ปัญหาในระยะแรกขณะนี้กทม.ก็อยู่ระหว่างการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำระยะยาวในพื้นที่จุดเสี่ยงนะครับแต่ก็ยอมรับว่าบางพื้นที่ไม่สามารถสร้างหรือว่าขยายระบบระบายน้ำเพิ่มเติมได้
เนื่องจากว่ามีข้อจำกัดการรื้อย้ายสาธารณูปโภคใต้ดินครับและบางพื้นที่ก็อยู่ในพื้นที่เอกชนซึ่งกทม.ก็ดำเนินการได้เพียงติดตั้งระบบระบายน้ำชั่วคราวเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับ7จังหวัดภาคใต้รับชมวันใหม่ไทย PBS อยู่นะฮะแจ้งมาหน่อยเพราะว่าดูความเป็นห่วงนะตอนนี้คือว่าสถานการณ์หมอกควันไฟป่านะครับที่มาจากอินโดนีเซียเนี่ยแล้วปรากฏว่าลอยมาครับมาปกคลุมนะฮะในพื้นที่ที่สงขลาแล้วสัญลักษณ์ครับในพื้นที่สงขลานั้นก็จะมีเกาะหนูเกาะแมวใช่ไหมฮะปรากฏว่าผู้สื่อข่าวไทย PBS เราเนี่ยลงไปสำรวจในพื้นที่เอ้าทำไมเกาะแมวมองไปดูทางทะเลหายไปไหนเนี่ยแล้วเกาะหนูครับเห็นลางๆด้วยดังนั้นครับเดี๋ยวสาธารณสุขฮะจะมีการตั้งบอลลูนแก้ปัญหาเรื่องของหมอกควันหรือว่า PM 2.5 นี่หน่อยฮะเดี๋ยวเราไปดูสภาพในพื้นที่ครับคุณผู้ชมครับว่าณตอนนี้เนี่ยเรื่องของค่า PM 2.5 ครับเกินค่ามาตรฐานไปนี่นะฮะทำให้ตอนนี้ครับระดับคุณภาพอากาศเนี่ยเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแล้วในพื้นที่สงขลาครับแล้วดูไกลๆครับคุณผู้ชมฮะถ้าเกิดว่ายังจำได้ครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้โอ้โหขึ้นไปบนใบหยกมองไปไกลเนี่ยแทบไม่เห็นเลยนะฮะแล้วตอนนี้ครับผู้คนมากมายครับในพื้นที่ครับแม้แต่ว่านักท่องเที่ยวเองต้องได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่เป็นแบบนี้ครับพอไปสำรวจครับที่บริเวณหาดสมิหลาครับลองดูไกลๆฮะเห็นไหมฮะโอ้โหเกาะหนูเกาะแมวเนี่ยเป็นเกาะที่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของจังหวัดสงขลาถูกหมอกควันปกคลุมจนมองไม่เห็นโดยเฉพาะเกาะแมวครับที่มีขนาดเล็กกว่านั้นหายไปเลยทีเดียวส่วนเกาะหนูก็เห็นแต่ว่าแบบเลือนลางนะฮะทางด้านของนายธนันชัยวรรณสุขครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่16บอกว่าค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือว่า PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงครับเกินมาตรฐานนะฮะโดยที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยเช้าวันนี้ครับสำรวจไปแล้วนะครับพบว่าเขาคิดค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงครับอยู่ที่70ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแล้วแนวโน้มครับจุดความร้อนบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียครับยังเพิ่มสูงขึ้นด้วยทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับแล้วสำนักงานสาธารณสุขของจังหวัดยะลาครับร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของยะลาก็นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนักศึกษาจิตอาสานำหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายให้กับประชาชนซึ่งถือว่าสำคัญมากแต่ทีนี้ฮะหน้ากากอนามัยเนี่ยต้องเน้นย้ำนะครับว่าต้องใช้ N95 แบบ N95 เนี่ยจะพอช่วยได้ฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหน้ากากอนามัยทั่วไปครับยังไง 2.5 มันก็ผ่านเข้ามาได้อยู่ดีนะอย่างไรก็ตามครับก็ต้องมีการแจกจ่ายครับถึง 159,000 กว่าคนแล้วกลุ่มคนเหล่านี้ครับต้องได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษด้วยส่วนที่นราธิวาส นะครับพบว่าท้องฟ้าทั่วทั้งจังหวัดก็ปกคลุมด้วยหมอกควันจำนวนมากครับส่งผลให้แสงแดดถูกปิดบังอย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกับในตัวเมืองท้องถนนจะเห็นหมอกควันด้วยสายตาอย่างชัดเจนในระยะใกล้ครับรวมไปถึงขณะนี้ยังพบว่าหมอกควันดังกล่าวเริ่มมีความหนาแน่นแล้วก็รู้สึกแสบตาคันจมูกทำให้การขับขี่รถพาหนะเนี่ยค่อนข้างที่จะยากลำบากด้วยเหมือนกันเดี๋ยวรอครับผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วจะมีการรายงานเข้ามาในเช้าวันนี้นี่แหละนะฮะค่ะเดี๋ยวรอสว่างกว่านี้สักนิดนึงจะได้เห็นชัดเจนนะคะว่าสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดสงขลาเป็นอย่างไรนะคะสักประมาณ6:25 เดี๋ยวเราตัดภาพไปให้ดูที่สงขลากันค่ะใช่แล้วครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเดี๋ยวไปดูข่าวนี้กันก่อนนะครับเรื่องของการไขปริศนาการเสียชีวิตของนางสาวลาลาเบลที่ล็อบบี้ของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งนะครับตำรวจเขาก็ได้มีการไปค้นห้องของนายน้ำอุ่นชายที่อยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายไปพบยาบางตัวครับตอนนี้ตำรวจกำลังนำไปตรวจสอบอยู่นะครับค่ะยาตัวนี้จริงๆมีชื่อทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าพูดกันง่ายๆเป็นที่รู้จักรับรู้กันในกลุ่มของนักดื่มนักเที่ยวเรียกกันภาษาปากว่ายาเสียหนุ่มเสียสาวค่ะคือใส่ลงไปอาจจะผสมไปในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วอาจจะทำให้ผู้ที่ดื่มเข้าไปเนี่ยค่ะมีอาการคล้ายกับหมดสติก็เลยมีข้อสังเกตเพราะว่ามันไปสอดคล้องกับสภาพร่างของลัลลาเบลในภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดระหว่างที่น้ำอุ่นอุ้มขึ้นรถแล้วก็พาไปที่คอนโดมิเนียมเนี่ยลักษณะคล้ายกับคนหมดสติเหมือนกันนะคะลองไปดูจากการเข้าไปตรวจค้นเราว่าตำรวจเข้าไปเจอยาที่ไปเจอในกระเป๋าแป้ของนายรัชเดชวงทบุตรหรือน้ำอุ่นโดยทีมข่าวสืบค้นข้อมูล
ปเจอยาบางตัวที่ใช้ในวงการออกกำลังกายค่ะเขาใช้ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็กระตุ้นกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนของร่างกายนะคะแต่แวดวงการแพทย์เขาใช้ยาตัวนี้สังเคราะห์ขึ้นมาเป็นยาสลบยานอนหลับช่วยในการคลอดบุตรรวมถึงรักษาโรคพิษสุราเรื้อรังนะคะทีนี้ยังพบด้วยว่าการใช้ยาตัวนี้เนี่ยมันมีการใช้ร่วมกับแอลกอฮอล์เพื่อให้เกิดความรู้สึกเคลิบเคลิ้มเป็นสุขค่ะแต่ถ้าหากว่ารับยาเกินขนาดอาจจะทำให้คลื่นไส้ไปกดการทำงานของหัวใจกดการหายใจจนทำให้ชักแล้วก็หมดสตินะคะซึ่งยาตัวนี้เนี่ยเรียกกันในวงการนักดื่มนักเที่ยวว่ายาเสียหนุ่มเสียสาวส่วนการออกหมายจับหรือว่าแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลที่เกี่ยวข้องตำรวจยืนยันเมื่อวานว่าหากมีพยานหลักฐานเพียงพอโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็สามารถขอให้ศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องได้ค่ะเรื่องผลตรวจสารเสพติดก็ดีผลอะไรก็ดีเนี่ยยังไม่รับรายงานประเด็นที่มีข้อสงสัยในเรื่องของสารคัดหลั่งอะไรเงี้ยก็ผมมอบหมายให้ท่านรองมานพเนี่ยท่านไปดูประเด็นแล้วก็เดี๋ยวจะไปคุยกับหมอไม่ใช่หมอคนตรวจนะฮะจะไปคุยประเด็นนี้เพราะมันเป็นวิชาการนะครับว่าไอ้พวกนี้มันคืออะไรนะครับแล้วมันจะต้องใช้ประกอบในการขอเขียนคำร้องขออนุมัติจับกลุ่มหรืออะไรถ้าหากจะจำเป็นต้องขอการใช้ยาหรือการมอมยานี่มีความผิดนะคะถ้าเกิดมีการชักจูงชักนำยุยงส่งเสริมใช้อุบายหลอกลวงหรือขู่เข็นให้ผู้อื่นเสพมีโทษจำคุก 2-10 ปีปรับ 40,000 ถึง 200,000 บาทหากกระทำต่อหญิงหรือบุคคลซึ่งไม่บรรลุนิติภาวะด้วยโทษจำคุก3ปีหรือตลอดชีวิตปรับ 60,000 ถึง 500,000 บาททีนี้กลับมาดูความคืบหน้าทางคดีนะคะเพราะว่าตำรวจเขาก็ไปเอาหลักฐานเป็นภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดมุมหนึ่งหน้าบ้านที่จัดปาร์ตี้ภาพนี้นะคะคือบ้านที่มีการจ้างงานจ้างลาลาเบลเนี่ยค่ะไปที่บ้านหลังนี้ไปเจอภาพที่ลาลาเบลอยู่ในสภาพไม่มีสติแล้วนายรัชเดชหรือน้ำอุ่นก็อุ้มขึ้นรถไปที่คอนโดมิเนียมนะคะนี่เป็นภาพที่นายณัฐนัยหอมเทียนทองตั้งข้อสังเกตณัฐนัยนี่เป็นแฟนหนุ่มของลัลลาเบลตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมและเจตนาของรัชเดชที่จงใจพาลัลลาเบลไปมันไปสอดคล้องกับหลักฐานการสนทนาในกลุ่มชัดลับที่ได้มาค่ะผมหวังให้เป็นแบบนั้นดีกว่าครับหวังว่าหลักฐานชิ้นนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าจะจากผู้ต้องสงสัยกลายเป็นผู้กระทำความผิดได้ครับและหลักฐานการแชทในวันนี้ค่ะมีการแชทและสนทนาในวันไหนบ้างช่วงเวลาไหนบ้างครับมีช่วงเวลาแค่วันคืนวันนั้นนั่นแหละครับคืนวันที่16แล้วก็วันที่16ครับส่วนตัวเรามั่นใจว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนเกี่ยวข้องโดยตรงถูกไหมผมก็ยังเชื่อแบบนั้นครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วเขาจะพาน้องออกมาจากงานตรงนั้นทำไมถ้าเขามีเจตนาที่ดีในเจตนาที่ดีของคนเนี่ยคือต้องพามาส่งเพื่อนพี่น้องเขาญาติเขาแฟนเขาไม่ใช่เอาไปห้องคอนโดห้องตัวเองแบบนี้ครับคือนี่ครับชมฮะเราไม่ได้บอกนะครับว่าคนสุดท้ายเนี่ยเป็นคนเอายาให้น้องกินหรือเปล่าครับแต่ถือว่าเป็นการเตือนภัยเพื่อเป็นอุทาหรณ์เนื่องจากว่าพอไปตรวจค้นมีรายงานมาว่าไปเจอยาชนิดนี้นะฮะในกระเป๋าแล้วก็พอไปค้นในบ้านหลังที่ว่ามีการจัดปาร์ตี้เนี่ยก็ไปเจอยาที่คล้ายๆกันครับนะแล้วยาเสียสาวครับตามข้อมูลเนี่ยมีการรายงานมานะครับว่ามีทั้งแบบเป็นของเหลวด้วยมีเป็นแบบผงด้วยแล้วของเหลวถ้าเกิดว่าหยอดใส่น้ำใส่เหล้าไปนะฮะรสชาติมันจะเค็มบางทีคนดื่มเข้าไปเนี่ยไม่รู้สึกตัวแต่ทีนี้ฮะจากคำให้การเนี่ยของตัวผู้ก่อเหตุที่ถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำหลายชั่วโมงนะครับซึ่งก็บอกว่าก็อาจจะมีการให้การดื่มเหล้าเพราะข้อความแชทเนี่ยหลุดมาไง มีการพูดคุยโต้ตอบกันนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยทางแฟนหนุ่มนะฮะเขาได้พวกข้อความทั้งหมดมาเลยครับเพื่อที่จะเอาไปแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยซึ่งก็ยังไม่มั่นใจว่าตกลงแล้วพวกข้อความเหล่านี้ครับจะเป็นผลขนาดไหนแต่เขาเชื่อว่าน่าจะเป็นผลแล้วก็มีการรายงานข่าวมานะครับว่าเตรียมจะมีการขอศาลออกหมายจับตอนนี้ยังเป็นข่าวลืออยู่นะต้องรอก่อนนะครับว่าตำรวจจะดำเนินการอย่างไรซึ่งก็เป็นไปได้ว่ามีการเตรียมความพร้อมแล้วเพราะว่าสอบปากคำเนี่ยไปนานเหลือเกิน
ไปบวกกับพวกข้อมูลหลักฐานเหล่านี้ถ้าเกิดว่าลองดูนะฮะข้อความที่เห็นเนี่ยครับอาจจะเป็นการเบลอไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่แต่สรุปใจความครับคนที่อ่านไปแล้วเนี่ยเข้าใจได้ว่ามีการพูดคุยนะครับกับบุคคลอื่นๆนะฮะในเชิงที่พาน้องเนี่ยไปที่ห้องของตนเองพูดคุยนะครับว่าน้องมีอาการคือมีน้ำลายฟูมปากปากเนี่ยม่วงไปแล้วนะครับส่วนจะมีการกระทำชำเมาหรือเปล่าเนี่ยตัวของคนสุดท้ายก็บอกว่าเขาไม่ได้ก่อเหตุไม่ได้เป็นคนทำแต่ผลตรวจเบื้องต้นเนี่ยไปพบสารคัดหลั่งว่าอย่างนี้ผลชันสูตรอย่างไม่เป็นทางการของแพทย์นิติเวชระบุสาเหตุหัวใจล้มเหลวพบว่าช่องคลอดของผู้เสียชีวิตมีรอยฉีกขาดและมีสารคัดหลั่งตกค้างอยู่นะคะทีนี้แนวทางการสืบสวนเนี่ยค่ะตำรวจเขามุ่งประเด็นไปที่การตายที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเป็นหลักแล้วคนที่ทำให้ลัลลาเบลเสียชีวิตต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศเอาไว้แต่ตำรวจเขามองว่าลัลลาเบลมาเสียชีวิตซะก่อนนะคะทีนี้เมื่อวานนี้เขามีการไปตรวจสอบเพิ่มเติมไม่มีภาพไม่เป็นไรให้คุณผู้ชมดูภาพหลักฐานที่ตำรวจมีก็คือกล้องวงจรปิดในลิฟต์วันที่ทางด้านของน้ำอุ่นเนี่ยนะคะพาลัลลาเบลไปเมื่อวานนี้ตำรวจเขาไปค้นบ้านที่จัดงานปาร์ตี้เขาไปเจอว่าลักษณะบ้านหรือว่าห้องที่จัดงานปาร์ตี้เนี่ยค่ะเป็นห้องที่อยู่ข้างหลังบ้านคือแยกออกมาแล้วห้องนั้นเนี่ยถูกทำให้เป็นห้องทึบมีการจัดแสงเสียงครบครันเลยไปสอบถามทั้งรปภ.แล้วก็คนที่อยู่ระแวกใกล้เคียงเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจัดปาร์ตี้บ่อยครั้งนะคะทีนี้ตำรวจเขาก็ไปนำหลักฐานไปหยิบเอาขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขวดเครื่องดื่มต่างๆที่ตั้งอยู่ในห้องเนี่ยค่ะไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเพื่อที่จะหาว่ามีสารเจือปนอยู่หรือไม่มีการใช้สารเสพติดหรือไม่เอาว่ากันง่ายๆนะคะอีกเรื่องนึงที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยค่ะตำรวจเขาพยายามที่จะแสวงหาหลักฐานเพื่อที่จะวิเคราะห์ดูว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตตอนไหนคือถูกพาไปที่คอนโดมิเนียมตอน6โมงเย็นแล้วก็ตอนที่ญาติไปเจอคนรู้จักไปเจอเนี่ยนะคะมันสักประมาณเกือบตีสองซึ่งแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตมาก่อนหน้านั้นสักประมาณ8ชั่วโมงแล้วแล้วจริงๆแล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยไปหมดลมหายใจตอนไหนตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่สถานที่ไหนนะคะจะต้องนำมาใช้ประกอบกับผลตรวจทางนิติเวชของโรงพยาบาลจุฬาก่อนที่จะมีคำสั่งเรื่องการดำเนินคดีออกมาครับเออนี่ฮะมีคุณชนินครับอิตราทูตนะครับใน Facebook ตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มลับเนี่ยหมายถึงการค้ามนุษย์หรือไม่ต้องสอบสวนทางลับนะฮะซึ่งตำรวจพอไปเจอพื้นที่จุดที่มีการจัดปาร์ตี้เนี่ยแล้วก็มีคนให้บอกแสมาว่าคือจัดปาร์ตี้บ่อยมากก็เลยอยากจะทราบว่าเอ๊ะทำไมถึงว่ามีการจัดปาร์ตี้บ่อยหรือว่ามีการว่าจ้างให้พิตตี้บอยพิตตี้เกิลเนี่ยมาในงานปาร์ตี้นี้บ่อยๆเพื่อที่ดูว่าคนที่ไปว่าจ้างมานั้นนะฮะทำอาชีพอะไรแต่ในเบื้องต้นเนี่ยคือว่าคนที่ว่าจ้างอ้างว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหุ้นนะเดี๋ยวคงมีการตรวจสอบย้อนหลังไปนะครับเดี๋ยวตามกันต่อนะคะชวนไปดูภาพน่ารักกันบ้างค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อ4เดือนก่อนมีลูกช้างป่าเพศผู้ชื่อว่าชบาแก้วตกลงไปในบ่อเกลอะของชาวบ้านนะคะที่จังหวัดบึงกาฬทีนี้เจ้าหน้าที่เขาสันนิษฐานว่าน่าจะหลงโขลงมาเขาก็ช่วยเหลือนำไปอนุบาลแล้วก็ฝึกให้ปรับตัวใช้ชีวิตในป่าได้เพื่อที่จะคืนกลับสู่โขงนะคะภารกิจนี้สำเร็จเรียบร้อยแล้วชมภาพกันค่ะถูกบันทึกเอาไว้จากกล้องอัตโนมัติของสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวและทีมสัตวแพทย์เขาไปตั้งคอกชั่วคราวที่ลานช้างแล้วก็นำชบาแก้วเนี่ยไปไว้ในคอกก็มีการเฝ้าดูกันตั้งแต่11โมงถึง5ทุ่มครึ่งทุกวันนะคะมีโขลงช้างเข้ามาหลายชุดผ่านไปตั้ง5วันปรากฏว่ามีโขลงช้างโขลงหนึ่งเข้ามาในโขลงเนี่ยมี20ตัวนะคะมีช้างครบเลยทุกเพศทุกวัยมีลูกช้างด้วยปรากฏว่าช้าง2ตัวบุกเข้ามาที่คอกช้างชั่วคราวเนี่ยค่ะพังเข้ามาเลยนะคะแล้วมาชิงตัวชบาแก้วไปเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าแหมมาชิงตัวประกันเลยนะคะรุ่งขึ้นเนี่ยค่ะคณะทำงานเขาก็ยังตามดูต่อนะคะไปเจอร่องรอยโขลงช้างมุ่งหน้าไปทางป่าห้วยพวง
ทีนี้ทางด้านผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานเนี่ยค่ะก็บอกว่าค่อนข้างจะมั่นใจนะคะว่าช้างโขลงที่มาพาชบาแก้วไปเนี่ยน่าจะเป็นโขลงของแม่ช้างของชบาแก้วเองเพราะอะไรเพราะว่าชบาแก้วเขามีปฏิกิริยาตอบรับคือถ้าเป็นโขลงช้างอื่นมาเนี่ยเขาจะขู่ไล่แต่โขลงนี้มาวิ่งไปกับเขาเลยค่ะเนี่ยค่ะภารกิจก็เลยสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ย่อมต้องตามต่อเพื่อที่จะดูว่าถูกโขลงช้างแม่หรือเปล่าดูยังไงเขาต้องตามไปเจอโขลงช้างนั้นให้ได้แล้วไปดูรอยเท้าของลูกช้างที่ทิ้งเอาไว้นำมาวัดกับรอยเท้าที่เก็บเอาไว้ที่ตรงกับของชบาแก้วถ้าตรงกันแสดงว่าถูกโขลงค่ะทีนี้ตั้งแต่ช่วยชบาแก้วมาที่จังหวัดบึงกาฬเนี่ยนะคะหลังจากนั้นก็นำตัวไปรักษากันต่อแล้วก็ฝึกให้ใช้ชีวิตกันอยู่ในป่าให้ได้เข้าไปฝึกที่โครงการโคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์นะคะตลอด4เดือนที่ผ่านมาชบาแก้วเติบโตพร้อมๆกับการฝึกใช้ชีวิตกับสัตวแพทย์แล้วก็ทีมงานพี่เลี้ยงลองย้อนกลับไปชมภาพกันอีกครั้งนึงค่ะอยากให้คุณผู้ชมดูคลิปนะคะที่เขาไปฝึกชบาแก้วฝึกหลายอย่างเนี่ยค่ะพี่เลี้ยงเขาก็พาเดินไปพาไปเดินป่าทั้งเดินทั้งวิ่งฝึกให้ข้ามเครื่องกีดขวางข้ามขอนไม้ทำได้ไหมทำไมต้องฝึกแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยคืนกลับสู่ป่าไปแล้วแล้วปรับตัวไม่ได้แข็งแรงไม่พออ่อนแออาจจะถูกขับออกจากโขลงได้นี่ดูคลิปนี้นี่ลุ้นอยู่นานนะคะน้องจะข้ามได้ไหมเพราะว่าถ้าในป่านี่มันยากกว่านี้นะคะอาจจะเจอตอใหญ่กว่านี้อย่างเงี้ยเนี่ยค่ะฝึกมาตลอดทั้ง4เดือนเลยนะคะต้องฝึกให้แข็งแรงแล้วก็เป็นธรรมชาติมากที่สุดครับแต่ว่าไม่ใช่ให้ฝึกอย่างเดียวนะฮะก็ให้นอนด้วยนอนรอบนึงนะฮะครั้งละประมาณสัก3ชั่วโมงเลยนะครับกินนมเนี่ยวันละ13ครั้งเนี่ยดูสินมต้องให้ใหญ่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีทีมสัตวแพทย์เนี่ยคอยดูแลใกล้ชิดเลยชบาแก้วเนี่ยถือว่าเป็นลูกช้างที่ว่าไม่อยู่นิ่งครับชอบเดินไปมาในคอกบางครั้งก็วิ่งด้วยแล้ววิ่งเนี่ยไม่ธรรมดาครับวิ่งเร็วนะครับทุกๆวันเนี่ยพี่เลี้ยงก็จะพาออกกำลังกายลุยไปในป่าเฉลี่ยวันละเกือบ2ชั่วโมงครับไปกลับนะฮะวันนึงโอ้ย 3-4 กิโลเมตรเลยนะฮะทำให้มีความผูกพันกับชบาแก้วมากๆเลยก็ดูเขาเชื่องมากนะครับแล้วก็คุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีนะฮะค่ะทีนี้กว่าจะส่งกลับเข้าโขลงได้ไม่ง่ายนะคะต้องตระเวนหาร่องรอยของโขลงช้างกันนะคะจนไปเจอจุดที่เหมาะสมก็ไปตั้งคอกกันชั่วคราวนะคะแล้วเขาใช้วิธีการล่อช้างล่อช้างเนี่ยเขาทำยังไงนะคะเขาใช้มูลช้างสดไปทาเอาไว้ที่คอกทาเอาไว้ที่ตัวของชบาแก้วด้วยนะคะแล้วก็เอาอ้อยไปล่อเพื่อล่อให้โขลงช้างเนี่ยค่ะมารับตัวไปหน่อยเนี่ยค่ะใช้เวลาอยู่ในคอกชั่วคราวกัน5วันด้วยกันโอ้เป็นภูมิปัญญาฮะถึงขั้นว่ามีการชิงตัวประกันกันเลยทีเดียวครับ แต่ก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะติดตามกระแสโลกกับคุณวินิษฐามารออยู่แล้วนะคะจะชวนดูภาพความเสียหายของพายุเฮอริเคนที่พัดถล่มที่หมู่เกาะเบอร์มิวดานะคะสร้างความเสียหายพอสมควรเลยนะคะคุณวินิษฐาคะนานๆทีนะคะเบอร์มิวดาถึงจะเจอกับเฮอริเคนเพราะปกติกว่าจะพัดมาถึงก็คืออ่อนกำลังลงแล้วซึ่งคราวนี้ก็ไฟฟ้าดับไปร้อยละ80ของเกาะค่ะพายุเฮอริเคนฮัมเบอร์โตค่ะพัดถล่มหมู่เกาะเบอร์มิวดาท่ามกลางกระแสลมแรงแล้วก็ฝนตกหนักนะคะทำให้มีต้นไม้และเสาไฟฟ้า